ไปที่คดีใหญ่กันบ้างนะครับสำหรับคดีฆาตกรรมน้องฟอสและน้องสปายที่เขาชีจันจังหวัดชนบุรีหลังจากที่เมื่อวานนี้เราได้รับทราบข่าวแล้วนะครับว่าเสียอ้วนซึ่งเป็นผู้บงการใหญ่ของเหตุการณ์นี้คดีนี้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุมได้แล้วนะครับโดยทางตำรวจสพนาจอมเทียนชนบุรีเตรียมพร้อมรับตัวเสียอ้วนนะครับในวันนี้แล้วก็จะคุมตัวผู้ให้การช่วยเหลือเสียอ้วนหลบหนีฝากขังด้วย บรรยากาศที่สพนาจอมเทียนตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ยังเป็นไปอย่างเงียบเหงาโดยตำรวจเตรียมคุมตัวนายภูทรสิงดีหนึ่งในผู้ต้องหาที่ให้การช่วยเหลือนายปัญญาย,ยิ่งดีหรือว่าเสียอ้วนในการหลบหนีผ่านด่านข้ามแดนบ้านเขาดินในอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วเข้าไปยังประเทศกัมพูชาไปขออำนาจศาลจังหวัดพัทยาฝากขังผัดแรกพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวส่วนผู้ต้องหาอีกสองรายที่ร่วมกันช่วยพาเสียอ้วนหลบหนี ที่ถูกจับก่อนหน้านี้ทางพนักงานสอบสวนได้นําตัวไปขอหน้าศารฝากขังแล้วนะครับส่วนการคุมตัวเสียอ้วนกลับมาดําเนินคดีในประเทศไทยพันตํารวจเอกอาทรชินทองผู้กํากับสบพนาจอมเทียนท่านก็บอกว่านะตอนนี้เนี่ยยังคงอยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานกับทางกัมพูชาซึ่งพื้นที่ยังต้องรอความชัดเจนจากผู้บังคับบัญชาอีกครั้งหนึ่งแต่ทางสพได้เตรียมกําลังและเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกไว้พร้อมหมดแล้ว สำหรับขั้นตอนจากนี้ไปนะครับหากเจ้าหน้าที่คุมตัวเสียอ้วนมาดำเนินคดีที่ประเทศไทยพนักงานสอบสวนจะต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติมส่วนการจะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับคำให้การของเสียอ้วนด้วยอย่างไรก็ตามจนถึงณนะขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันการนำตัวเสียอ้วนเข้ามาประเทศไทยแล้วหรือไม่ แต่ก็มีรายงานว่าอาจเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการควบคุมตัวเสียอ้วนมาสอบสวนที่สพนาจอมเทียนในวันพรุ่งนี้หรือว่าอาจจะเป็นวันจันทร์ที่20สิงหาคมนะครับด้านพันตํารวจเอกเบญจพลรอดสวัสด์ผู้กํากับตอมจังหวัดสาก้วท่านก็บ,บอกว่าเรื่องของกฎหมายและระเบียบคนเข้าเมืองของกัมพูชาถือว่าเสียอ้วนไม่ใช่การส่งผู้ร้ายข้ามแดนแต่เป็นผู้ต้องหาหลบหนีเข้าเมืองของกัมพูชาเท่านั้น เพราะฉะนั้นทางตมของกัมพูชาจะต้องนํามาสอบสวนดําเนินการตามขั้นตอนของตอม,งตมกัมพูชาซะก่อนแล้วค่อยทําการผลักดันกลับประเทศไทยมีเพียงสองช่องทางนะครับคือทางแรกผลักดันกลับทางสนามบินแล้วก็ผลักดันกลับทางด่านชายแดนซึ่งทางไทยเนี่ยไม่สามารถกําหนดได้เองต้องขึ้นอยู่กับทางกัมพูชานะครับว่าจะดําเนินการแบบไหนส่วนที่บ้านของเสียอ้วนนะครับเป็นบ้านของคุณแม่คือนางคิดยิ่งดังอายุ59ปี ที่อำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์ผู้สื่อข่าวก็ไปสังเกตการนะครับว่าตอนนี้บ้านล็อกประตูแล้วก็หน้าต่างอย่างแน่นหนาไปสอบถามเพื่อนบ้านก็ทราบว่าแม่ของเสียอ้วนเนี่ยป่วยเป็นโรคความดันสูงแล้วก็โรคเบาหวานด้วยน่าจะเกิดอาการเครียดด้วยนะครับหลังจากทราบข่าวว่าเสียอ้วนถูกจับกลุมอาการของคุณแม่ตอนนี้สุดหนักมาก ญาตินาตัวส่งโรงพยาบาลสุรินทร์ไปรักษาต่อครับค่ะและล่าสุดนะคะพลตารวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็มีการยืนยันออกมานะคะบอกว่าขณะนี้พลตารวจเอกสุชาติธีรสวัตรเจรตํารวจแห่งชาติได้เดินทางไปรับตัวเสี่ยอ้วนแล้วและได้มีการโทรศัพท์รายงานกลับมายังตนเองทุกระยะแล้วระบุด,ด้วยนะคะว่าได้ตัวเสี่ยอ้วนมาแล้วโดยจะมีการถแถลงข่าวที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติในวันพรุ่งนี้ค่ะและท่านจักรทิพย์เองก็พร้อมที่จะตอบทุกคำถามด้วยล่ะค่ะ รายการสดช่องนิวพร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Dailymotion และ y o u t u b e ว18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่องนิว18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง